วันที่9กรกฎาคมได้มีการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีของคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ขึ้นค่ะคืองานครบรอบ61ปีและงาน CSPA Homecoming Day 2016หรืองานคืนสู่เย้าชาวรศ.นั่นเองโดยกิจกรรมในวันงานนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ 9:00 นค่ะเริ่มต้นกับสัมมนาทางวิชาการปาฐกถาพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณมาปาฐกถาที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาค่ะในงานนี้มีนักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันไม่เพียงเฉพาะนักศึกษาในกรุงเทพเท่านั้นนะคะนักศึกษาจากศูนย์ต่างๆของรศ.นิด้าทั้งศูนย์พิษณุโลกศูนย์สุราษฎร์ธานีศูนย์นครราชสีมาศูนย์อุดรธานีศูนย์สงขลาศูนย์ชลบุรีก็มาค่ะรวมถึงบุคคลภายนอกก็ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกันอย่างล้นหลามเลยนะคะเมื่อเสร็จสิ้นการปาฐกถาท่านคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ ภัทรนรากุลได้ขึ้นมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่ศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณด้วยค่ะในช่วงบ่ายค่ะกิจกรรมในช่วงบ่ายของเราเริ่มตั้งแต่เวลา 13:30 นจนถึง 16:00 นนะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมยกย่องศิลปินแห่งชาติพูดกับเพลงเพื่อการบริหารการพัฒนาโดยงานในครั้งนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจาก2พิธีกรอารมณ์ดีที่สร้างความสนุกสนานตลอดงานในช่วงบ่ายกับอาจารย์ดร.อภิชาติ ดำดีและอาจารย์ประดิษฐ์ กิตติฤดีกุลค่ะเรายังได้รับเกียรติจากอาจารย์ชินกรไกล่าศิลปินแห่งชาติท่านได้ส่งวิดีโอร้องเพลงแหล่60ทศวรรษรศมาให้เราด้วยนะคะ60ทศวรรษรศก่อกำเนิดแสงปัญญาอันประเสริฐส่องสว่าง60ทศวรรษสัจธรรมส่งนำทางทุกก้าวย่างสร้างสรรค์ภูมิปัญญาอาจารย์วินัยพันธุรัตน์ก็มาขับร้องเพลงหวานๆกันสดในงานเลยนะคะให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่เคลิบเคลิ้มไปกับน้ำเสียงพริ้งพิงใจไปตามๆกันเลยล่ะค่ะยี่สิบตายามทศกัณฐ์อาจารย์ไพศาลสุภาวารีนักประชาสัมพันธ์ผู้ปั้นนักร้องนักแสดงแท้งเกิดในวงการหลายท่านก็มาร่วมงานค่ะคุณน้ำตาลน้ำเพชรนักร้องรางวัลพิชเนตทองพระราชทานปี2553ก็มาขับร้องโชว์น้ำเสียงทรงพลังให้พวกเราได้ฟังกันด้วยค่ะสำหรับงานในภาคค่ำค่ะ GSPA Homecoming Day 2016แค่เริ่มก้าวเข้าสู่ประตูเข้างานก็รู้สึกถึงความสนุกสนานคลื่นเครงเป็นกันเองแล้วนะคะกับน้องๆนักศึกษาและเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับส่วนภายในงานบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ